ปีนี้ดูแลน้อยเห็นไหมนี่เมื่อกี้คือดินมันจะหลวมรวมดินแบบนี้ดีมากดินดีมากก็คือมันไม่ได้รับการรบกวนอะไรนะคะคือถ้าท่านอยู่ที่บ้านมีต้นไม้หรือมีอะไรที่ล้มตายอย่างนี้ไม่ควรจะเอาทิ้งนะคะเราเห็นพวกฝรั่งเขาก็จะตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนไม้แบบนี้นะคะตัดเป็นท่อนเป็นท่อนดูปุ๋ยจากเขาแบบสุดยอดมากเลยเนี่ยคือเป็นวัสดุปลูกได้อย่างดีเลยมันคือย่อยออกมาจากธรรมชาติเลยดีมากนะคะเขาจะตัดไม้แบบนี้เป็นท่อนแล้วเขาก็ขุดหลุมลงไปนะคะขุดหลุมลงไปแล้วก็วางไม้เรียงเป็นเขาจะเอาหินไว้ข้างล่างแล้ววางไม้ขึ้นมาเป็นอีกชั้นหนึ่งหลังจากนั้นก็จะมีเศษหญ้าเศษอะไรลงไปแล้วก็ตามด้วยดินนะคะหลังจากนั้นเขาก็ปลูกพืชแล้วเขาบอกอย่างนี้นะคะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเรายังไม่เคยทดลองหลังจากนั้นเขาจะปลูกแล้วเขาบอกว่า no irrigation ไม่ต้องรดน้ำ no fertilizer ไม่ต้องใส่ปุ๋ยทั้งสิ้นนะคะก็คือพืชตัวนั้นก็จะเจริญเติบโตแล้วเขาก็ไปเก็บผลผลิตมันจะมีวัชพืชมีอะไรวิพืชขึ้นเยอะมากแล้วแต่เขาก็จะปลูกของที่กินได้ลงไปด้วยพวกวัชพืชเขาก็ไม่ได้ไปทำลายอะไรนะคะก็ปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันไปก็คือเขาก็เจริญเติบโตไปด้วยกันเหล่านี้นะคะก็เขาบอกว่ามันเป็นความยั่งยืนในการผลิตก็คือมันเห็นอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะที่เราดูในคลิปเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าไม้เนี่ยแล้วหินที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาก็จะดูดซับให้ชะลอความชุ่มชื้นไว้แล้วก็ดูดซับเรื่องคงธาตุอาหารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแล้วมันสุดยอดมากเห็นไหมโหแบบเปื่อยแบบพุลงมาแบบว่าคือไม่มีอะไรต้องเสียเปล่าเลยนะคะธรรมชาติก็หลังจากที่ให้ผลผลิตให้คนได้กินแล้วเมื่อเขาตายลงเขาก็ยังเป็นปุ๋ยได้นะคะเป็นปุ๋ยได้อีกซึ่งดีมากดิฉันว่าจะเอานี่มาเพาะเมล็ดฝ้ายนะคะเราจะปลูกฝ้ายนะคะเราได้เมล็ดฝ้ายมาหลากหลายพันจากดร.ปริญญานะคะปลูกด้วยรักฟูมฟักด้วยหัวใจนะคะเราก็จะลองดูนะคะฝ้ายดิฉันไม่ได้จะทำทอผ้าแต่ว่าดิฉันอยากเห็นดอกฝ้ายนะคะไม่เคยจะดูว่ามันตอนเด็กๆ เคยเห็นดอกฝ้ายแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นมีแล้วนะคะไม่ฝ้ายเนี่ยเป็นพืชที่น่าจะหายไปจากระบบการผลิตของคนไทยค่อนข้างคือมีแต่บางแหล่งเท่านั้นมีซึ่งน้อยมากนะคะที่มีการปลูกแต่เราก็นำเข้าฝ้ายเยอะนะคะแต่ละปีแล้วก็กลุ่มที่ผลิตฝ้ายนี่ก็เยอะก็เลยว่าจะลองเอามาปลูกดูนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นว่าคือบอกตัวเองนะคะว่าถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำมันน่าจะไม่ใช่แค่การทำงานวิจัยกับชาวบ้านอย่างเดียวนะคะเราน่าจะมีการผลิตที่มีความยั่งยืนแล้วก็ตัวเราเองเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยการทำไปด้วยเราอ่านเอกสารวิชาการก็จริงแต่ว่าในวิชาการกับสิ่งแวดล้อมมันจะต่างกันนะคะก็คิดว่าน่าจะมีอะไรที่ลองได้เราก็จะลองทำในพื้นที่เล็กๆของเรานะคะก็ตอนนี้ก็ปลูกถั่วสงลองดูว่าจะออร์แกนิกได้หรือเปล่านะคะว่าเพราะว่ามีคนรับรองออร์แกนิกถั่วลิสงนะคะแต่ว่าเราก็ลองปลูกที่บ้านเราด้วยปลูกไม่เยอะนะคะปลูกข้างๆบ้านเดี๋ยววันหลังจะโชว์ให้ดูนะคะตอนนี้ก็งอกไปบางส่วนแล้วพอดีมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ขอจบวันนี้ด้วยปุ๋ยจากต้นไม้ต้นนี้นะคะซึ่งแบบนิ่มมากเลยแบบโรมมากเลยไม่ใช่แซนดี้โรมนะแต่มันแบบว่าไม่ใช่เคลโรมแต่ว่าเป็นแบบว่ามันร่วนๆนะร่วนๆนิ่มๆ